สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sapporo 50 Days Report กับริบบิ้นแล้วก็เมย์นะคะวันนี้พวกเราจะขอพาคุณผู้ชมทั่วเมืองซัปโปโรกันด้วยรถรางค่ะและปีนี้รถรางของที่นี่สะดวกสบายกว่าปีก่อนๆมากเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางการเดินทางได้เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมผ่านสถานที่สำคัญต่างๆมากมายในตัวเมืองซัปโปโรใช่แล้วค่ะและในทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการรวมไปถึงวันปีใหม่นะคะจะมีพาสตัวหนึ่งที่เรียกว่าโดซังโคพาสหรือว่าวันเดย์พาสนะคะที่ผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้บัตรนี้ขึ้นลงเข้าออกรถรางนี้ได้แบบอันลิมิเต็ดออเดย์เลยค่ะในราคาเพียงแค่310เยนเท่านั้นเองดีมากเลยงั้นวันนี้พวกเราไปเดินทางกันด้วยรถรางกันเลยดีกว่าค่ะโอเคตามมาเลยค่ะตอนนี้เรานั่งมาถึงที่สถานีนากาจิมะโคเอ็นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นแถวนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยไปเลยที่นี่มีกลิ่นอายความเป็นเอเชียขั้นสุดนะคะแล้วก็ขยับมาทางบ้านเราด้วยนะใช่แล้วไอโดโมอันนี้ก็ตัวก็ใส่มาชตาขอบคุณนะคะบ๊ายบายได้ใช้บัตรวันเดย์การ์ดนั่งรถรางเที่ยวรอบตัวเมืองซัปโปโรแบบนี้เป็นทางเลือกการเดินทางที่ดีมากๆเลยค่ะได้เห็นวิวทั่วเมืองแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะไปที่ไหนกันมาพบกันได้ในสัปดาห์หน้าหรืออยากติดตามพวกเรานะคะในทุกๆวันก็คือทาง Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย